ืบรักสะกดรอยรักบทที่สองเมื่อเดินเข้าไปใกล้สารวัตรหนุ่มก็กวาดสายตามองผู้หญิงในชุดกระโปรงลายดอกแม้ในตาหลอนจะดูแดงเหมือนผ่านการร้องไห้แต่ใบหน้าก็แต่งเนียนไม่มีหมองคล้ำแม,ม้แต่น้อยและเขาก็แนะนำตัวเองว่าผมสารวัตรหนึ่งสยามครับฉันชื่อพวงส่้อยค่ะเป็นพี่สาวของชิดนา นี่คู่ม่นของฉันชื่ออนนวัตศพเยนางอยู่ไหนหล่อนแนะนำตัวเองพร้อมกับถามในตอนท้ายศพถูกนำไปที่นิติเวชชันสูตรพลิกศพครับเอ๊ะก็เยนางกระโดดตึกฆ่าตัวตายทำไมต้องไปชนสูตรศพด้วยพวงส้อยถามอย่างงงงงหรือว่าเยนางถูกฆาตกรรมแม้จะเป็นการฆ่าตัวตายก็ต้องชนสูตรพลิกศพเพราะอาจทำใม้รู้ว่า การตายมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นและสามารถนำผู้ที่เกี่ยวข้องไปลงโทษได้แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่สรุปว่าเธอฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตก,กรรมครับสรวัตรหนุ่มชี้แจงก่อนจะย้อนถามว่าคุณเจอกับคุณชิดนางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฉันไม่ได้เจอแกมาเป็นอาทิตย์แล้วตั้งแต่เยนางมาดูแลอาพาร์ตเมนต์นี่ก็ไม่ค่อยจะกลับบ้านแล้วโทรคุยติดต่อกันบ้างไหมครับโทร ครั้งล่าสุดโทรคุยกันเมื่อไหร่ครับเช้านี้เองทะเลาะกันแล้วแกบอกว่าจะกระโดดตึกตายค่ะพูดจบพวงส้อยก็น้ำตาร่วงหันไปซบอก,อกคู่มัน่นที่นั่งน่าเครียดเงียบอยู่สะอื้นว่า <c oughs> คุณว้จฉนไม่คิดว่าแกจะทำจริงๆครั้งนี้ <c oughs> คุณซ้อยอย่าโทษตัวเองเลยครับ เร,เราไม่รู้หรอกว่าจิตนางจะทำจริงๆสารวัตรหนุ่มมองทั้งคู่ด้วยใบหน้าเรียบเฉยก่อนจะถามว่าคุณชิดนางพูดถึงเรื่องค่าตัวตายบ่ายหรือครับก็กตั้งแต่ที่ฉันมันแล้วไม่ค่อยจะมีเวลาให้แกค่ะพวงซอยหันมาตอบแล้วที่ทะเลาะกันตอนเช้าเรื่องอะไรครับคำถามนี้ พุงซ่้อยยังไม่ได้ตอบเสียงโทรศัพท์ของหล่อนก็ดังขึ้นหล่อนเอามันออกมามองแล้วก็หันไปทางคู่มันพูดว่า <c oughs> แม่โทรมาฉันจะบอกแม่อยังไงดีคะคุณวัดคู่มันหนุ่มลูบไหล่หล่อนเบาๆบอกไปว่าจิตนางได้รับอุบัติเหตุแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคุณซ่้อยจะรีบไปพบท่านให้เร็วที่สุดบอกท่านด้วยตัวเองจะดีกว่า พวงสร้อยพย,ยักหน้าให้คู่มัน่นก่อนจะลุกห่างออกไปเพื่อคุยโทรศัพท์สารวัตรหนึ่งสยามจึงถามว่าคุณอนุวัตพรพอจะทราบไหมครับว่าคุณชิดนางและคุณพวงสร้อยทะเลาะอะไรกันผมไม่ทราบเพราะเพิ่งจะกลับมาจากเชียงใหม่แต่เขาสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนจะตอบว่าคงเป็นเรื่องเดิมครับชิดนาง ไม่ต้องการให้พวงส้อยแต่งงานกับผมหล่อนห่วงพี่สาวหรอครับสีหน้าของอนุวัตน์มีแววอึดอัดใจก่อนจะตอบว่าอืมจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคุณสนิทกับบุญชิดนางแค่ไหนอนุวัตน์ขมวดคิ้วเหมือนข้องใจในคำถามแต่ก็ตอบว่าชิดนางเป็นคนไข้ของผมคุณชิดนางป่วยเป็นอะไร หล่อนมีอาการทางจิตคุณเป็นจิตแพทย์ไม่ใช่ผมเป็นนักจิตวิทยาแล้วอาการทางจิตนี่คืออะไรครับซึมเศร้าทำร้ายตัวเองแล้วก็หวาดระแวงเป็นมานานแล้วยังครับเพิ่งจะกลับมาเป็นอีกเมื่อไม่กี่เดือนนี้คะ่ะเสียงพวงส้อยตอบแทนสรวัตรหนุ่มหันไป ก็เห็นหล่อนเอามือถือใส่กระเป๋าไปหน้านั้นเหมือนจะเครียดเล็กน้อยเมื่อมาจับมืออนวัตพูดต่อว่าเป็นเดือแล้วค่ะที่่านางบทว่าเหมือนแกจะถูกสะกดรอยตามเหมือนมีคนจ้องจะทำร้ายเหมือนมีเสียงสั่งให้แกทำน่ดทำานี่เหลวไหลทั้งนั้นน้ำเสียงตอนท้ายของหล่อนติดจะลำคาญไม่น้อยแต่สารวัตรหนุ่มยังถามไปอย่างราบเรียบว่า แล้วคุณชิดนางมีศัตรูหรือมีคนอยากจะทำร้ายหล่อนบ้างไหมครับพวงสร้อยเหยียดยิ้มน้อยๆก่อนจะตอบว่าคนอยากทำร้ายยายนางนั้นมีอยู่ทั่วแล้วค่ะเพราะแกเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นแต่พอยายนางมาง้อมาขอโทษทุกคนก็ลืมหมดนั่นแหละคุณชิดนางมีปัญหาเรื่องอื่นๆไหมครับอย่างเช่นเรื่องแฟนหรือคนรักนั่นแหะ ปัญหาของยีนามีแฟนแล้วก็ทิ้งเขาหลายรอบแล้วชอบทําให้คนอกหักหรือจับแล้วคุณพอจะทราบไหมว่าตอนนี้คุณชิดนางกำลังคบกับใครอยู่คบกับใครน่ะเหรอพวงอยแค่นเสียงหันไปทางคู่มันของตัวเองพูดว่าฮไม่ได้คบกับใครหรอกแต่มาร้องไห้กับฉันขอคู่มันของฉันคืนหลังจากที่แกทำเขาอกหักมาเป็นปีนะสิ แล้วนี่ฉันจะไปรับศพน้องสาวฉันได้ม้าอไรตอนท้ายผงส้อยเปลี่ยนเรื่องถามทันทีเรากับหล่นไม่อยากจะตอบคำถามอีกต่อไปแล้วแล้วผมจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปนะครับฝากนำบัตรของคุณทั้งคู่ไว้กับจ่านิยมได้ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับเมื่อบอกไปแล้วสารวัตรหนุ่มก็ยิ้มให้พร้อมกับถอยออกมานึกในใจว่าหลังจากรับโทรศัพท์แล้วท่าทางของพวงส้อย ม,มีอาการโศกเศร้ากับการตายของน้องสาวเหมือนตอนแรกๆขณะเดียวกันในอนุวัฒน์ก็มีอาการอึดอัดเมื่อพวงไส้พูดว่าเขาเคยอกหักจะชิตนะแต่จากการสอบถามก็มีอย่างหนึ่งที่ทำให้มั่นใจเพิ่มขึ้นว่าพูดตายมีอาการทางจิตเพราะไม่เพียงที่นายอนุวัฒน์จะบอกอย่างนั้นแต่ดเตรเรือนพิมพ์ที่ถูกเหมือนพแพลซักถามก็เหมือนจะพูดํำนองนี้เช่นเดียวกัน และเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อหันไปทางลิฟต์ผู้หญิงที่เขาคิดถึงอยู่ยกๆก็ออกมาเขานึกว่าดรเรือนพิม์พจะออกไปหาที่พักใหม่นานแล้วแต่เธอยังอยู่และดูเหมือนจะเปลี่ยนชุดล้วจากกางเกงยีนและเสืเ้อเชิ้ตสีขาวเป็นชุดกระโปรงลายดอกไม้เธอไม่มีกระเป๋าลากและที่ทำให้หน่าตกใจมากกว่านั้นก็คือเธอไม่ได้สนใจเขาแตส่งสายตาไปที่ร่างของพงอย และอนวัตที่กำลังเปิดประตูออกไปและเขาก็เห็นเธอเดินเร็วๆเ,เหมือนจะตามสองคนนั้นความสงสัยทำให้เขาเดินตามเช่นกันแต่เมื่อออกไปเขาก็เห็นรถคันหนึ่งแล่นออกไปแล้วไม่มีร่างของพงษ์ส้อยและอนวัตซูนด็กเตอร์เรือนพิมพ์นั้นกำลังเปิดประตูรถคันหนึ่งโดยท่าทางที่เป็นปกติไม่ได้รีบร้อนอะไรอย่างที่เขาเห็นตอนแรกเขาเดินย้อนกลับเข้ามา สั่งลูกน้องว่ารอเอารูปแล้วไปส่งคุณเหมือนแพรด้วยสรวัตรหนุ่มเดินออกไปที่รถเขายังคลุ่นคิดและพยายามเชื่อมโยงในสิ่งที่รู้มาแต่ก็ราวกับว่าเขายังไม่มีอะไรมาอธิบายหรือโต้แย้งได้ว่าชิดนางไม่ได้กระโดดตึกฆ่าตัวตายเขาเงยหน้ามองไปยังระเบียงที่ชั้นแปดห้องที่ชิดนางกระโดดลงมาจะมีการกระโดดตึกฆ่าตัวตายถึงสามรายหรือ ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้สองรายก่อนเขาไม่คิดสงสัยอะไรเพราะเคยอ่านบอกว่ามีพยานรู้เห็นตอนคนกระโดดและการสืบสวนไปตามรูปการจบไปแล้วแต่ทำไมกับจิตนางแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตายก็ลองดูว่าเมืองสองจะมีอะไรบอกเขาบ้างในกรณีนี้แม้ว่าด้านนอกจะเริ่มมืดแล้วก็ตาม แต่เหมือนแพลก็ยังอยู่ที่ระเบียงเธอกำลังจัดการถ่ายรูปทุกซองทุกมุมตามที่สารวัตรหนึ่งสยามสั่งแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าสารวัตรต้องสงสัยบางอย่างอยู่ในใจถึงได้สั่งให้เธอสอบถามเกี่ยวกับดเรเรือนพิมพ์นั่นด้วยแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอไม่ชอบคิดในเวลาทำงานเธอชอบเอาไปคิดตอนที่นั่งอยู่คนเดียวโดยเฉพาะมองจากภาพที่ต้องถ่ายอย่างละเอียดอย่างนี้ด้วย จากตรงนี้ถ้ามองไปที่ระเบียงห้องของชิดนางก็เห็นได้ชัดเจนแม้ว่าจะมีพวกกระถางต้นไม้บางอยู่บ้างแต่การมีกระถางต้นไม้แขวนนี่ตาหากมันช่วยในการซ่อนตัวไม่ให้คนถูกรอบมองรู้ตัวได้เหมือนกันถ้าซูมภาพระเบียงห้องของชิดนางเข้ามาใกล้ๆแล้วก็สังเกตเห็นระเบียงห้องที่อยู่ติดกับห้องของชิดนางก็มีซี่โรงต่อจากกำแพงระเบียงเหมือนกันและหลายๆห้องก็เป็นอย่างนี้ ราวกับว่าเป็นระเบียบของที่นี่ว่าหากจะต่อเติมจะต้องเหมือนกันระหว่างที่กําลังถ่ายรูปเหมือนแพรได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องแต่เธอก็ไม่ได้สนใจนักเพราะสารวนกับการทำงานของตัวเองเมื่อเสร็จเธอก็เปิดประตูก,กลับเข้าไปแต่ก็เกือบจะถูกชนด้วยรถเบนครับของหนูเก๊กอุ๊ยเกือบชนแนะ่เด็กชายหวเราะชอบใจก่อนจะหยิบเอาชิ้นพิซซ่ามากัดกิน เหมือนแพลมองแม่ของเกรกที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวเธอเดินไปหาแล้วก็สังเกตเห็นที่โต๊ะอาหารมีกล่องพิซซ่าวางอยู่เธอกว่าสายตามองทั้งห้องแล้วก็ยิ้มพูดว่าฉันขอถามอะไรบางอย่างเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณชื่ออะไรคะเกตดแก้วคะ่ะคนตอบตอบด้วยอาการเต็มอกเต็มใจอย่างยิ่งตอนที่รดน้ำต้นไม้คุณเห็นคุณจิตนางทำอะไรอยู่หรคะ ฉันไม่ได้สังเกตค่ะตอนที่เข้ามารับโทรศัพท์นั้นคุณพูดประมาณกี่นาทีคะอืมก็คุยประมาณสิบกว่านาทีค่ะเหมือนแพรจดที่พูดเอาไว้แล้วก็ยิ้มถามว่าสงสัยน้องเกรกจะชอบกินพิซซ่าเหมือนกันนะคะเกดแก้วมองสายตาที่มองไปยังกล่องพิซซ่าบนโต๊ะยิ้มและตอบว่าชอบค่ะแล้วคุณชิดนางเคยแวะมาที่ห้องนี้บ่อยไหม เจ้าของห้องขมวดคิ้วก่อนจะตอบว่าก็ถ้าหล่อนว่าก็จะแวะมาคุยเล่นเสมอค่ะน่าสงสารนะคะไม่น่าคิดสั้นเลยวันนี้คุณไี่เจอกับคุณชิดนางหรือพูดคุยกันบ้างไหมก่อนจะเกิดเรื่องเกียรแก้วทำท่าคิดก่อนจะตอบว่าอืมดูเหมือนหล่อนจะมาถามตั้งแต่เช้าค่ะว่าพี่เอกจะมาไหมวันนี้ฉันหมายถึงพี่ชายของฉันค่ะชื่อเอกอวี เป็นแฟนกันเหรอคะอ๋อไม่ใช่เกดแก้วปฏิเสธอย่างรวดเร็วเขาเพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่กี่เดือนตอนไปอบรมการสะกดจิตอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะคุณรู้จักเออดอตอร์เรินพิมพ์ไหมคะเกดแก้วทำหน้ายิ้มยิ้มเมื่อตอบว่าค่ะเธอเช่าห้องพักอยู่ชั้นนี้เหมือนกันคะ่ะเหมือนแผลกระมวดคิ้วน้อยๆแล้วขีดเส้นใต้คำตอบนี้เอาไว้ ก่อนจะถามตอบว่าที่นี่ขออนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยเหรอคะก้ถ้าเป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากเขาก็ให้เลี้ยงคะ่ะเมื่อครู่เห็นน้องกเกรกบอกว่าเห็นคุณจิตนางอยู่กับแมวด้วยแสดงว่าน้องก็รู้จักดดกเตอร์คนนี้ค่ะเกตแก้วตอบสั้นๆคุณอยู่ที่นี่มานานแล้วยังคะคำถามนี้เกตแก้วนิ่งคิดไปครู่หนึ่งจึงตอบว่าอืม ฉันเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ได้ห้าหเดือนค่ะแล้วดรเรนพิมพ์นั้นมาอยู่ก่อนหรือหลังคะที่หลังไม่นานค่ะเขาก็มาพร้อมๆกับจิตนางนั่นแหละพวกเขาเป็นเพื่อนกันเหรอคะฉันไม่รู้ก่อนที่เหมือนแพรจะถามอะไรอีกหนูกเกลก็วิ่งมาหาตะโกนว่าแม่ขอไปซ่าอีกครับต้องเก็บเอาไว้ให้ลุงเอกกินด้วยนะเกตแก้วพูด แต่ก็เปิดกล่องพิซซ่าหยิบใส่กระดาษที่ชู่ให้ลูกชายทันทีเหมือนแปลกหมดคิวน้อยๆเมื่อมองเห็นพิซซ่าในถาดนั้นยังมีอยู่เต็มกล่องเพิ่งจะถูกหยิบออกให้หนูเกรกไปนี่เองแล้วที่เก๊กกินก่อนหน้านั้นละ่ะมาจากไหนเออแล้วเธอจะมาสงสัยอะไรกับเรื่องแค่นี้เหมือนแปลกคิดแล้วก็ขำตัวเองก่อนจะพูดเหมือนชวนคุยตอบว่า เมื่อคลู่เจอกับดรเริเรนพิมที่ชั้นแปลเธอบอกว่าเธอเช่าอยู่ที่ห้องคุณชิดนางแล้วคะแปลกจังแปลกยังไงคะเกดแก้วยิ้มแต่ทำหน้าชอบกลนเมื่อตอบว่าก็ดรอเร์เรนพิมเธอเพิ่งเปลี่ยนไปเช่าห้องของคนที่เสียชีวิตคะ่ะเมื่อเดือนก่อนมีคนกระโดด,ดตึกตายเธอก็ขอบเปลี่ยนไปเช่าห้องนั้นแล้วตอนนี้จะไปเช่าห้องคุณชิดนางอีก รู้ไหมคะว่าทำไมไม่ทราบค่ะดเรเรือนพิมพเธออยู่คนเดียวหรือเปล่าคะเกียรแก้วทำท่าคิดก่อนจะพูดว่าอืมก็น่าจะอยู่คนเดียวค่ะไม่เห็นมีใครอยู่กับเธอนอกจากแมวของเธออ๋อตอนย้ายห้องใหม่ๆจะมีป้าของเธอมาอยู่ด้วยสักสัปดาห์ก่อนจะไปเหมือนแพลคิดจะถามอะไรอีกแต่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นขัดจังหวะ สงสัยพี่ชายฉันจะมาแล้วเขาไม่ชอบพิแคลมมหมุนวายค่ะเกิแก้วพูดแล้วมองเธอยิ้มยิ้มเจอรอยยิ้มไล่อย่างสุภาพของเจ้าของห้องเหมือนแผลก็เลยต้องรีบพูดว่าเจนคงต้องไปแล้วถ้ามีอะไรอีกจะขอรบกวนใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะเธอยกมือไหวอีกายอย่างที่ไม่ทันให้ตั้งตัวคิดในใจว่าอ่อนน้อมเข้าไว้เพื่อเธอจะได้กลับมาถามอะไรได้อีกง่าย เธอเดินมาที่ประตูและพอเปิดออกไปก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูเขามองเธอเหมือนแปลกใจแต่เหมือนแพรยิ้มให้หน้อยๆก่อนจะเดินไปที่ลิฟต์ขณะอยู่ในลิฟต์เหมือนแพรก็อดคิดถึงการทำงานของตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้ที่เธอพูดคุยเปน็นนี่จะได้คำตอบที่ทำให้สารวัตรหนิงสยามพอใจไหมอุตส่าห์ไว้วางใจให้เธอทำงานให้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลย แต่เธอก็ยอมรับกับตัวเองแล้วว่าเธออาจจะไม่รู้ว่าควรจะถามอะไรแต่เธอก็ถามในสิ่งที่เธอสนใจเท่านั้นแต่ไม่แน่ต่อไปเธออาจจะสังเกตวิธีตั้งคำถามใหม่ก็ได้เกตแก้วนั้นแม้จะตอบคำถามไปตามปกติแต่เธอเห็นในสิ่งที่ต่ตาออกไปก็คือระหว่างที่เธอถ่ายรูปอยู่ที่ระเบียงนั้นเกตแก้วเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แต่งหน้าเล็กน้อยและมีสร้อยคริสตัลสีเงินสวมอยู่ และที่ชั้นวางของนั้นจะมีชุดแก้วคริสตัลโบวางเอาไว้ส่วนด็อตอร์เรือนพิมพ์นั้นก็น่าสนใจไม่น้อยเมื่อมีห้องพักที่ชั้นนี้อีกแต่ก็ไม่ยอมบอกอะไรนอกจากให้นาบัตรเท่านั้นเหมือนแผลออกจากลิฟมองหาสารวัตรหนึ่งสยามก็ไม่เห็นแต่ก็เห็นจ่ายุทธชัยและจ่านิยมยังอยู่สารวัตรบอกให้รอคุณเพื่อรับรูปที่ถ่ายด้วยครับอ้าว แล้วสารวัตรกลับไปแล้วเหรอครับสารวัตให้ผมไปส่งคุณด้วยครับเหมือนแพลนิ่งไปครู่ก่อนจะถามว่าห้องของพุทตายเมื่อครู่นี้สารวัตรสั่งปิดแล้วยังครับเราให้เป็นสถานที่เกิดเหตุเอาเทปไปติดไว้แล้วคุณแพรถามทำไมครับฉันยังถ่ายรูปไม่ละเอียดเลยผมถ่ายมาละเอียดหมดแล้วครับจานิยมบอก ถ้าคุณแพรอยากดูก็ไปที่สถานีพรุ่งนี้สิครับจารวัตรคงจะไปนั่งพิจารณารายละเอียดพรุ่งนี้ท่าทางเหมือนจะติดใจคดีนี้เหมือนกันวันนี้เรากลับก่อนดีกว่าคุณแพรจะได้พักผ่อนขอเมมโมรี่กล้องให้ผมนะครับเหมือนแพรยิ้มก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวไปเอาในรถก็ได้พูดแล้วเธอก็เดินนำหน้าไปก่อนจากนิยมอายุมากกว่าเธอไม่เท่าไร เมียของเขาเพิ่งจะคลอดลูกคงอยากรีบกลับบ้านสนใจยุทธชัยนั้นอายุจะร่วมห้าสิบได้ทั้งคู่คงกลัวว่าเธอจะขอให้พาไปดูในห้องอีกครั้งแต่เธอคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเมมโมรี่จากทั้งกล้องของเธอและของจานิยมโหลดภาพลงในเครื่องแท็บเล็ตของเธอตอนอยู่ในรถก็ได้เธอจะได้ดูภาพคืนนี้เลยอีกอย่างเธจะได้ถามถึงเรื่องยาติของชิดนามาคุยด้วย เราะจะไปถามสารวัตรหนึ่งสยามนั้นก็นไม่ยอมตอบแถมอยู่ต่อหน้าเขาจากทั้งสองก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกับเธอครั้งนี้นั่งรถไปด้วยกันจะถามเสียให้หมดเปลือกเลยเมืองสองนั่งอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินสีหน้าเขาดีขึ้นเพราะหมอเพิ่องออกมาบอกว่าอดีศักพ้นขีดอันตรายแล้วแต่าอาจจะพักฟื้นในห้องไอซียูสักช่วโมงก่อนจะย้ายไปห้องคนป่วยพิเศษอดีศัก ถูกแทงหลายแผลอาการสาหัสเขายังไม่แน่ใจว่าจะมีสาเหตุมาจากงานหรือเปล่าแต่ดิศักก์ก็ถูกทำร้ายไม่ไกลจากสำนักงานนะและเหตุก็เกิดหลังจากที่คุยโทรศัพท์กับเขาไม่นานหรือไม่ก็น่าจะเกิดขึ้นในตอนที่ากำลังตัดเปลือกที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำตำรวจสงสัยว่าอาจเป็นการชี้ถึงรั์แล้วอดิศักิ์อาจจะขัดขืนไม่มีใครเห็นหเหตุการณ์จึงได้แต่รอว่า อดิศักจะรู้สึกตัวเมื่อไร่ตอนนี้เขาก็พอจะสบายใจได้ที่อดิศัก์พ้นขีดอันตรายเลยพลอยทำให้ว่างพอที่จะคิดไปถึงเรื่องสารวัตรถึงสยามโทรมาหาไม่รู้ว่าจะมีเรื่องด่วนอะไรเพราะโทรหาอดิศัก์ไม่ได้ก็โทรหาเขาเลยทีเดียวก็พอดีแล้วว่าเขาจะได้คุยเรื่องของชิดนางให้ฟังเขาไม่รู้อะไรมากแต่มันเป็นลางสังหรณ์ียม,มากกว่า ว่าชิดนางไม่น่าจะฆ่าตัวตายเขาคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพียงแต่เขายังมองไม่เห็นเขาไม่ได้ไปสถานที่เกิดเหตุเขายังไม่ได้ดูร่องรอยอะไรเลยด้วยซ้ำแต่เขาดีใจที่รู้ว่าสารวัตรหนิงสยามรับผิดชอบในเรื่องนี้เขาเห็นตั้งแต่อยู่ในทีวีแล้วการที่เขาจะขอเข้าไปสืบคดีด,ด้วยก็คงจะง่ายขึ้นเสียงประตูปเปิดเมืองสองหันไป ก็เห็นเจ้าหน้าที่เข็นติงอดิศักดิ์ที่นอนยังไม่ได้สติออกมาเขาลุกเดินตามไปขณะที่ขึ้นลิฟต์เพื่อนำคนไข้ไปยังห้องพิเศษ<ๆ>ก็อดจะจ้องใบหน้าที่ซีดเซียวเหมือนหายใจแผ่วๆไม่ได้เขาจับมือข้างที่ว่างของอดิศักดิ์เบาๆอีกนานไหมครับกว่าเขาจะรู้สึกตัวคงไม่นานหรอกคะ่ะพยาบาลเป็นคนต่อแต่เมืองสองมีความรู้สึกเหมือนมือที่เขาจับอยู่นั้น ขยับเบาๆจึงเงียบไม่คิดจะถามอะไรอีกจนกระทั่งถึงห้องพักคนไข้ที่เตรียมเอาไว้มีอะไรให้กดกิ่งเรียกพยาบาลข้างนอกได้เลยนะคะพยาบาลบอกและยิ้มให้เขาก่อนจะเปิดประตูห้องออกไปเหมืองสองรีบรุดไปที่เตียงเรียกเปบาๆว่า,า,าวอธิษย์ักดวงตาที่หลับอยู่ลืมขึ้นอย่างเหนื่อยอ่อนใครทำร้ายนาย มองเห็นไหมไม่คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับงานหรือส่วนตัวไม่รู้เป็นมอไซต์ัดน้าลงไปก็โดนอดิศักดิ์พูดออกมาแล้วก็หลับตาถามว่ามีงานอยู่ในรถหายไปไหมจันไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูที่รถ ดูอาการนายก่อนเมืองสองพูดแค่นี้ก็มีเสียงเคาะประตูเขาหันไปประตูก็เปิดร่างของสารวัตรหนึ่งสยามเดินเข้ามาอาการเป็นยังไงบ้างลขีดอันตรายแล้วแต่ยังสลืมสลืออยู่สารวัตรหนุม่มมองไปยังร่างที่นอนบนเตียงมีสายระยงระยางอยู่สองสามสายแต่พอคนเจ็บลืมตาม,มองมาเขาก็ถามว่า นายไปทำอะไรอยู่ที่เลอบัวพ์ทเม็์ถามคนอดิศัก์ตอบเสียงล้าแล้วก็หลับตาใครสรวัตรหนุ่มถามอีกแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเรากับว่าคนเจ็บหลับไปแล้วสายตาของเขาจึงมองไปที่เมืองสองแล้วทั้งคู่ก็ถอยออกมาจากเตียงเหมือนจะปล่อยให้คนเจ็บพักแล้วเมืองสองก็พูดขึ้นว่าวันนี้ คุณจิตนางเพิ่งไปที่สำนักงานต้องการจ้างคนที่สะกดรอยตามหลอนพอหล่อนคิดว่ามีคนสะกดรอยตามหล่อนอีกทีหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงผมก็เห็นข่าวหล่อนกระโดดตึกตายไานไม่คิดว่าหลอนจะฆ่าตัวตายไม่เมืองสองตอบทันควันผมต้องการเข้าไปยังที่เกิดเหตุสรวัตรหนุ่มนิ่งสายตาม,มองไปยังอดิศักด แล้วหันกลับมามองหน้าเมืองสองขอถอนใจเบาๆก่อนจะพยักหน้านาไปแฝงตัวอยู่ที่นั่นก็ได้ฉันอยากจะให้ติดตามผู้หญิงคนหนึ่งให้ด้วยใครดอกเตรเรือนพิมพ์เธอบอกว่าเป็นคนเช่าห้องที่จิตนางกระโดดลงมาตายครับคำตอบรับของเมืองสองทำให้สารวัตรหนึ่งสยามพยักหน้าน้อยๆแล้วเดินไปหาอดิศักดิ์อีกครั้ง แต่อดีศัก์ก็ยังหลับตางเงียบแล้วสารวัตรหนุ่มก็ถอนใจเบาๆพูดว่าฉันจะกลับแต่ถ้านายศัก์ฟื้นให้ถามด้วยนะว่าไปสะกดรอยตามใครหรือเห็นอะไรผิดสังเกตที่อพาร์ตเมนตน์นัไหมจำอะไรได้บ้างไหมที่ถูกทำร้ายครับเมืองสองพยักหน้ารับอดีศัก์บอกว่ามีงานอยู่ในรถแต่รถคงอยู่ที่สถานีตำรวจ เขาบอกชื่อท้องที่ที่เกิดเหตุให้ก่อนจะพูดต่อว่าคงเป็นโน้ตบุ๊กของเขาผมอยากได้ฉันจะลองจัดการให้สารวัตรหนุ่มพูดแล้วเดินไปที่ประตูเมื่อเขาจับที่ลูกปิดก่อนจะหันมาพูดว่าเทว่าแวะไปที่บ้านด้วยนะแม่ไม่ได้เจอหน้านายน,น,นานแล้วเทว่าแล้วผมจะไปเมืองสองตอบโดยไม่หันกลับไปมอง และเมื่อเสียงประตูปิดดังขึ้นเขาก็เดินไปยังตู้เย็นเอาขวดน้ำออกมาเปิดดื่มมองไปยังโซฟาตัวยาวเขาคงต้องอาศัยมันนอนคืนนี้เพราะไม่อยากให้อดิศักดิ์อยู่คนเดียวแม้นี่จะเป็นห้องพิเศษก็เถอะเขาเดินไปมองอดิศักดิ์อีกครั้งก่อนจะปิดไฟขณะกำลังจะล้มตัวลงนอนที่โซฟาก็ได้ยินเสียงเมืออดิศักดิ์พึมพำอะไรสักอยา่างเขาเดินเข้าไปใก,ใกล้ๆ ไหนกำลังจะบอกอะไรฉันกำลังตามดรเรือนพิม์อดิศัก์ตอบเสียงแผ่วแล้วก็เงียบไปแต่ชื่อนั้นก็ทำให้เมืองสองต้องนอนคลุ้นคิดถึงอยู่เป็นนาสารวัตรหนึ่งสยามต้องการให้เขาติดตามเธอขณะเดียวกันกับที่อดิศัก์ก็คงกำลังติดตามเธออยู่เหมือนกันดเรเรือนพิมพ์เธอเป็นใคร แต่ชื่อเธอฝังดูเยือกเย็ยนชอบกลในความรู้สึกของเขาและมันเหมือนเขาสัมผัสกลิ่นอายของความตายที่ร้อมรอบตัวเธอได้เลยทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักและเพิ่งได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำใครสนใจหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวแปะลิงก์แต่และเวอร์ชันเอาไว้ข้างใต้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ